มันถามมันถามรู้จะถามนี่เลยค่ะเดี๋ยวถามได้ยังอะคะพระอาจารย์ค่ะหนึ่งขอกดเรคคอร์ดก่อนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7เดือนมีนาคม2565เป็นฤดูร้อนนะอากาศที่บ้านราชยังร้อนเลยถ้าสันติคือว่ากรุงเทพก็คงจะร้อนกว่าร้อนใช่ค่ะ ละร้อนแล้วก็อยู่ได้หนาวแล้วก็อยู่ได้นักปฏิธรรมอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นทิพย์บอกนอนโคนไม้ก็เป็นทิพย์พระเจ้านอนบรรจทรนอนเตียงก็เป็นทิพย์ใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจต่างกับคนที่ทำบาปทำไม่มีศีลนอนตรงไหนมันก็เดือดร้อนจะมีโรงแรมหรูนอนก็ร้อนพลิกไปพลิกมานอนไม่หลับต้องไปกินยานอนหลับเชิญมีโยมหนูถามก่อนนะคะเมื่อยค่ะหนูถามเลยนะคะพระอาจารย์ค่ะกับนักสการพระอาจารย์ค่ะหนูบอกว่าชีวิตทุกวันนี้หนูก็พยายามที่จะให้ทานแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์สมณะเนี่ยหนูก็เลยคิดว่าถ้าสร้างบารมีแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อภพต่อชาติไปเรื่อยๆวันหนึ่งเกี่ยวบารมีเต็มแล้วเนี่ยหนูก็ตั้งใจอธิษฐานว่าจะเป็นเหมือนพระนางวิสาขาได้ไหมเป็นผู้มหาอุปสิกาผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าในอนาคตค่ะมันเป็นการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปไหมคะพระอาจารย์ค่ะตั้งว่าจะเป็นทำทานไปเยอะๆจะได้เป็นอะไรอุบาสกวิสาขามหาอุปถัมภ์มหาอุปถาก ตั้งถ้าตั้งจิตจะทำอย่างนั้นมันก็ต้องไปถึงสักวันแหละแล้วก็ทำได้ตั้งจิตจะเป็นพระพุทธเจ้าก็จังทำได้เลยแต่ว่ามันเลยขั้นตอนไปไหมล่ะอะไรเงี้ยถ้าตั้งจิตพุทธเจ้าแต่นางวิสาขานี่พ่อครูบอกว่านางวิสาขาเป็นพระโสดาบันโยมจะเป็นพระโสดาบันไปตลอดไม่ยอมเป็นสกิทาคามีอนาคามีหรือเป็นอรหันต์เลยล่ะก็ไม่ต้องอยากเป็นพระอรหันต์นะคะก็นางวิสาขาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นมหาอุบาสิกาทำทานเยอะแต่นางก็ไม่พ้นทุกข์นะมีลูกเยอะลูกตายยังร้องไห้อยู่เลยคิดดูลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์ไงมันก็พ้นทุกข์ในระดับนึงเป็นพระโสดาบันน่ะแต่มันยังมีทุกข์ที่รอนางอยู่นางวิสาขานั้นถ้าโยมตั้งจิตก็ได้แหละตั้งจิตแล้วก็ตั้งจิตแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าท่านโยมฝึกคุณธรรมของพระโสดาบันให้ได้สิใช่ไหมนางสาวขาเป็นพระโสดาบันส่วนไอ้ทำทานเยอะๆแล้วก็พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องรอง เพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่มีหลักประกันนะเกิดมาต่อไปไม่ได้เป็นคนแล้ว แล้วจะเป็นนางวิสาขาได้ไงจะไปทำทานได้ใช่ไหมแล้วไม่ได้เป็นพระโสดาบันนั่นยาน7พระโสดาบันมีศีล5ละใบมุกกินมังสวิรัติเนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่จะเข้าสู่เป็นโสดาปัตติผลปฏิมรรคก็ยังลูกของคำอยู่ไงก็เป็นปฏิผลและเป็นผลสำเร็จละแล้วมีแต่ทางที่จะตัดสรู้แม้แต่โสดาบันยังแบ่งอีกนะเอกพีชีชาติเดียวตัดสรู้เลยโกลังโกละอะไรอ่ะแล้วก็อะไรสัตตคตุสัตตคตุปรมันสัตตคตุก็ประมาณ7ชาติประมาณนะแล้วก็มีอะไรอ่ะโสดาบันที่2อะไรนะ2 3สัตตคตุแล้วก็เอกพีชีแล้วก็โกลังโกละหรือเปล่านั่นแหละโกลังโกละก็ประมาณ 2-3 ชาติมั้งมีอะไรสาขานี้โสดาบันต่ำสุดมันมีอีกอย่างนึงอ่ะที่ 2-3 ชาติโสดาบัน3ประมาณ 2-3 ชาติมั้งนะโสดาบัน3อันเดี๋ยวขอค้นแป๊บนึงโสดาบัน3มี3อย่างตามท่านประยุทธ์ท่านเรียบเรียงมาให้โกลังโกละถูกต้องอาตมาพูดถูก 2-3 ครั้งเนี่ยจำพยัญชนะไม่ได้คือ7ครั้งคือ7เท่าไหร่7ชาตินะสัตตุเรียกว่าสัตตักสัตตะสัตตะนี่แปลว่า7สัตตักขตุปรมาโสดาบันเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติอีก7ครั้ง7ครั้งนี่พ่อครูจะตีความว่ามันไม่ใช่ว่าเกิดปุ๊บในท้องพ่อท้องแม่เกิดมาอีกอะไรเงี้ย7ครั้งก็ได้ก็เป็นการเกิดดับของกิเลสที่วนเวียนในรอบของกิเลสเนี่ย7รอบก็ได้เอกพชีนี่สุดยอดเลยทีเดียวจบเพราะว่ามาสายปัญญาไง
วิเคราะห์วิจัยหรือว่าวิจัยธรรมะได้ส่วนโกลังโกละก็สองสามครั้งอันนี้เป็นถ้าเป็นพระโสดาบันได้ก็จะเป็นนางวิสาขาได้ใช่ไหมเพราะนางวิสาขามีคุณธรรมคือเป็นพระโสดาบันนั้นถ้าโยมตั้งจิตเป็นพระโสดาบันจะเอาแต่ทำทานทำทานแต่พืชเลยมีเท่าไหร่ก็ให้แต่ว่าถามว่าเป็นพระโสดาบันหรือยัง อ้าวอย่างนี้คุณก็ไม่มีหลักประกันใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้คุณธรรมของโสดาบันเลยรู้แต่ทำทานแต่ไม่ลดกิเลสทำทานแล้วไม่ลดกิเลสก็คือทำทานไม่มันมีหวังผลกับไม่มากก็น้อยมันจะมีแต่เราอ่านไม่ออกแต่ถ้าทำทานเพราะว่าเราเนี่ยได้ลดตัวตนลดกิเลสจริงๆพ่อครูยังให้หลักเลยว่าเรามีมหาเศรษฐีมีเงินหมื่นล้านให้ไป 55,000 ล้านเขายังมีอีกตั้ง 5,000 ล้านซึ่งมันเยอะมาก 5,000 ล้านกินใช้ยังไงก็ไม่หมดใช่ไหมลดลงไปอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าได้ลดกิเลสออกไปจนเรียกว่ากิเลสมันไอความโลภความตระหนี่ของเรามันหมดไปนี่แหละมันถึงจะเรียกว่าเข้าสู่กระแสพระโสดาบันหมดเลยนี่ไม่ใช่โสดาบันละถ้าหมดเลยเขาเป็นอรหันต์เลยถ้าโสดาบันก็ 25%ท่านคะไม่ได้ยินเสียงค่ะเมื่อกี้สัญญาณมันหลุดไปอะค่ะโอเคครับเลยครับได้ละค่ะไม่มาได้เลยครับได้เลยครับขอโอกาสนะเราคือโสดาบันของ นางวิสาขาเนี่ยเขาเรียกว่าวัตตะพิรตะโสดาบันแยกกว่าสามอันนี่แหละมันแบบว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยโสดาบันตลอดมันไม่พัฒนาไม่เจริญขึ้นแต่ว่าเป็นคือนักวิสาขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงได้เป็นโสดาบันแล้วก็มีใจที่ยังไงอ่ะบริจาคบริจาคทำทานแล้วตัวเองก็ร่ำรวยด้วยก็เลยบริจาคได้เยอะสังเกตว่าหรือพระอาจารย์ที่ว่ายกนางวิสาขาเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราปฏิบัติก็คล้ายๆกับว่าอยากได้ตังค์เราอะให้เราบริจาคเยอะมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ศึกษาดูว่าอ้าวโสดาบันระดับของนางวิสาขาเนี่ยไม่เจริญขึ้นยังไม่ค่อยลดอารมณ์ไม่ได้เรียนรู้กิเลสร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายอะไรเวลาลูกหลานตายทุกข์มากยังกิเลสเยอะอยู่แต่นางวิสาขาก็เป็นผู้มีคุณต่อศาสนาหลายอย่างก็ทำให้พุทธเจ้านี่ท่านตั้งระเบียบตั้งกฎเป็นวินัยอะไรได้หลายอย่างเป็นเอตทัคคะเอตทัคคะเลยมีปัญญานะนางวิสาขาไอ้ในที่หนึ่งมงกุฎของนางวิสาขาเนี่ยอะไรมหาลดาประสาทที่ทางธรรมกายเข้ามาโปรโมทอ่ะเองเขาลืมชิงไว้แล้วก็อะไรอ่ะในเขตวัดจริงๆเป็นอุบายของนางวิสาขาที่อยากจะบริจาคทานก็เอามงกุฎไปไว้แล้วก็พระอานนท์มั้งไปเจอหรือพระไปเจออะไรเงี้ยแล้วก็ว่าเออถ้าของตกในเขตวัดเนี่ยเราจะทำยังไงพระเจ้าก็เลยบัญญัติว่าถ้าของตกในเขตวัดเนี่ยเอาต้องเอาไปต้องเก็บภิกษุเห็นต้องเก็บถ้าไม่เก็บถือว่าเป็นอาบัติอาบัติในต่างกันกับถ้าเงินตกข้างนอกวัดถ้าไปเก็บอาบัติถ้าตกอยู่ในเขตวัดคุณต้องเก็บนั้นก็ระเบียบข้อนี้ก็มาจากนางวิสาขานี่แหละเก็บมาเพื่อจะได้แบบมาประกาศหาว่าของใครก็คือเจ้าของถูกอันนี้เป็นประโยชน์อีกมุมหนึ่งที่มองเห็นนะนักวิสาขาจับผิดเก่งนะจับผิดพระด้วยใช่จับผิดพระพระอาบน้ำไม่มีผ้านุ่งไงมองเห็นเลยแต่ความที่ตัวเองมีจิตใจเสียสละไงให้ทานเก่งอย่างเงี้ยมีศรัทธาก็เลยถวายนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ถวายเยอะๆถ้าไม่ได้ลดกิเลสก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันไอ้พระสกิทาคามีไม่เพิ่มภูมิอ่ะก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าถวายทานไม่อ่านอารมณ์อ่านจิตตัวเองอ่านเวทนาไม่ออกคืออ่านไม่ได้มากเขาเรียกอะไรโสดาปฏิมาก็เป็นโสดาได้
ได้แต่ว่านางโสดาบันเอ้ยนางวิสาขาไม่รู้พ่อครูบอกว่าอะไรนะยังไม่เกิดแล้วมั้งป่านนี้ยังไม่เกิดนะวัตถะพิฏฐะยาวยืดยาวไปเรื่อยไปแบบวัตถะที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะไรพิรตะก็คือความยินดีชื่นชมกับวัตถะนั้นกับความวนอยู่อย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยเกิดอ่ะหมดนางวิสาขาเนาะแหมชอบจังอ่ะเชิญโยมปอขอบคุณค่ะพระอาจารย์การนมัสการสมณะทุกท่านนะคะแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะเสียงไม่ค่อยดีวันนี้อ่ะขอ5นาทีค่ะวันนี้อยู่เขาหลักแล้วนะคะก็ดีแบบนึงดูรู้สึกอิจฉาคนบ้านริมทะเลมากเลยค่ะเพราะว่าจากเดิมที่หายใจไม่ออกเลยเนี่ยมันหายใจดีมากเลยคือโอ้ยที่ป่วยทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็มาหายเพราะอากาศดีก็เป็นหนึ่งใน5ออหรือว่า9ออจำไม่ได้แล้วค่ะที่ดูบุญนิยมทีวีอยู่นะคะอากาศก็เป็นที่สุดนะมันเลือกไม่ได้ไงบางทีความที่เราทำงานในที่ที่มีมลภาวะเยอะค่ะก็ลำบากนะขนาดแม้กระทั่งเราคิดว่าเราไปน่านไปเชียงรายเนี่ยเราควรจะได้ออกซิเจนจากป่าเนี่ยก็กลายเป็น PM 2.5 ไปซะแต่ของจริงเนี่ยหนูว่าอยู่ริมทะเลนะตอนนี้คืออย่างน้อยก็คือสะอาดบริสุทธิ์จริงๆมันมีลมทะเลพัดเข้าพัดออกนี่มันคือเป็นที่สัปปายะณเวลานี้สำหรับหนูนะคะซึ่งหายใจไม่ออกหนูมองหนูกำลังขอพูดเรื่องโควิดนิดนึงนะคะหนูมองว่าจริงๆแล้วการตรวจ ATK วันทุกวันนี้นะคะมันตรวจ ATK เนี่ยเป็น ATK คือไอ้ที่มันขีดๆอ่ะเหมือนคนท้องนะคะมันเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาก่อนที่เราจะฉีดวัคซีนนะคะก่อนเริ่มมีแล้วใช่ไหมคะก่อนเริ่มจะฉีดวัคซีนนะคะแล้วมันก็มีหลากหลายยี่ห้อมากนะคะเพราะฉะนั้น sensitivity นะคะก็คือความเขาเรียกอะไรคะความไวนะคะต่อเชื้อเนี่ยของแต่ละชนิดหรือเกณฑ์มาตรฐานของความไวของแต่ละ ATK เนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ปัจจุบันนี้เราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ออกมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยจะตรวจ ATK เจอเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเพราะเชื้อนะคะจำนวนเชื้อเวลาที่เราติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงผลได้น้อยเนื่องจากเรามีภูมิคุ้มกันแล้วจากวัคซีนนะคะเหมือนกับร่างกายมันเก่งอะค่ะเชื้ออะไรอินเฟคเข้ามามันก็กินเข้าไปนะคะตอนนี้คนรอบตัวหนูทุกคนนะคะแทบจะ 100% นะคะ ATK positive แล้วซึ่งหนูเชื่อว่าหนูไม่รอดตามทฤษฎีแต่มันตรวจไม่เจอนะคะตรวจไม่เจอเพราะร่างกายมันแข็งแรงมากแต่หนูมีอาการทุกอย่างเท่าที่คนเป็นโควิดเป็นหมายถึงว่าอาการในระดับที่ไม่อันตรายอะค่ะแต่เขาเป็นอะไรเราเป็นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแอดมิทเข้าโรงพยาบาลนะคะหนึ่งมันมาจากที่ร่างกายแข็งแรงมากแข็งแรงจริงคือเพิ่งรู้ว่าตัวเองแข็งแรงขนาดนี้ก็ตอนที่ทุกคนป่วยหมดแล้วนะคะอันที่สองก็คือหนูกินผักเจ็ดส่วนโปรตีนสองโปรตีนกับไขมันดีนะคะสองส่วนแล้วข้าวไม่ขัดสีหนึ่งส่วนตื่นมาสวดมนต์โยคะทุกวันที่เลือกไม่ได้จริงๆคืออากาศซึ่งพอมันได้อากาศที่ถูกต้องคือมันหายเลยทุกอย่างไม่เป็นสักอย่างเลยมันคือเรื่องที่เลือกไม่ได้สำหรับเราแต่สำหรับคนที่เลือกได้นะคะไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้ไม่ฉีดวัคซีนนะคะฉีดค่ะอย่างน้อย2เข็มนะคะเป็นเรื่องที่ชอบเลยอะไรก็ได้สำหรับหนูไม่ได้ต่างกันแต่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดก็ที่พ่อท่านฉีดนะคะก็คือซิโนฟาร์มไม่ได้จริงๆก็แล้วแต่หมอพยาบาลละกันเพราะหนูก็ทะเลาะมาแล้วอยากฉีดตัวนี้หมอไม่ให้ยอมฉีดต้องฉีดตัวนี้แม่ฉีดแล้วก็ฉีดละกันถ้าอย่างนั้นสรุปนะคะเพื่อความสบายใจของหมอนะไม่ใช่ความสบายใจของหนูนะแล้วหมอก็ยอมออกใบรับรองฉีดวัคซีน2เข็มให้หนูทำให้หนูทำงานได้คือจบคืออยากให้ทุกคนบอกให้อยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวนะคะระมัดระวังแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราไม่มีความเสี่ยงนะคะเราทุกคนก็อาจจะมีเชื้อโอไมครอนอยู่ในร่างกายแล้วก็ได้เพียงแต่มันไม่แสดงผลไม่แสดงอาการจากความแข็งแรงของเราแต่อย่าลืมนะคะว่าเชื้อแม้แต่เพียงน้อยนิดก็ทำให้คนที่อ่อนแอคนแก่คนที่มีโรคประจำตัวคนดื้อ
คนดื้อนะดื้อนะคะรักตัวเองไม่รักเพื่อนเนี่ย ไม่ฉีดวัคซีนกลัวผลจากวัคซีนเนี่ยเป็นอันตรายได้เราอาจจะทำบาปโดยไม่รู้ตัวถือว่าเมตตาเพื่อนนะคะก็ใส่แมสซะลดระยะห่างซะนะคะพยายามถ่ายทอดสารคัดหลั่งลมหายใจของเราเนี่ยไปสู่เพื่อนรอบข้างให้น้อยที่สุดนะคะแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามีอาการโอไมครอนแม้ตรวจ ATK ไม่เจอนะคะก็กักตัวเองเลยค่ะ14วันคำว่ากักตัวเองไม่ได้หมายความว่าเลิกทำงานนะคะเข้มข้นในการที่จะคอนแทคกับคนอื่นนะคะมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยเข้มข้นอยู่แล้วไม่กินข้าวกับใครกินคนเดียวนะใช้ของข้าวของส่วนตัวทุกอย่างเลยจนกว่ามันจะเกิน14วันเป็นการเมตตาคนอื่นนะคะไม่ใช่แค่เมตตาตัวเราเองเท่านั้นว่าเราเอาสะดวกเอาสบายหนูเนี่ยหนูบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่ใช่กิจธุระจำเป็นนะคะที่จะต้องมาเป็นวิทยากรบ้างนัดหมายไว้แล้วบ้างเนี่ยแล้วคนอื่นเดือดร้อนนะหนูไม่มานะนี่ทิ้งแม่งนอนอยู่บ้านดีกว่ามีความสุขไปเยอะเลยงานไม่ต้องทำหยุดก็ได้หยุดนะคะสุดท้ายหนูไปตรวจ PCR นะคะก่อนมาเนี่ยหนูก็ยังเนกาทีฟหนูก็นับถือตัวเองนะว่าจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการป้องกันโควิดอย่างหนึ่งนะเท่านั้นละค่ะเลยอยากมาแชร์สิ่งดีๆให้ทุกคนทราบนะคะสาธุค่ะสาธุโอ้แข็งแรงนะไม่มีโควิดไม่มาติดแต่ประมาทไม่ได้เหมือนกันแมสนะช่วยได้นะที่บ้านราชเนี่ยลดการเป็นหวัดกันได้เยอะเลยแต่โรคอื่นก็หายไปด้วยอ่ะงั้นเถอะแม้แต่พวกสมณะปัจฉานี่ก็ใส่แมสกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เป็นหวัดเลยไม่รู้หวัดหายไปไหนผู้ว่าไม่มาเยือนเลยดีจังท่านไปทำงานเถอะท่านผู้ว่าอ่ะเจอนะสินพุทธต่อใช่ไหมอาสินพุทธกราบท่านผู้การท่านสำนักแสนดินสำนักดินไทยครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับขอพูดเรื่องสภาวะตัวเองในปัจจุบันเรื่องการทำงานที่ผมเห็นกิเลสตัวเองหรือไม่ยังไม่ชัดคือผมต้องทำงานร่วมกับคนที่นำงานซึ่งคนที่หนึ่งมันจะมีสองคนคนที่หนึ่งเนี่ยผมจะทำงานรู้สึกเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็รู้พักรู้เพียรรู้สึกว่าทำงานแล้วผ่อนคลายก็มีพูดธรรมะบ้างรู้สึกว่าถึงเวลาพักตกพักถึงเวลาทานข้าวก็ถึงหยุดอะไรเงี้ยรู้สึกมันก็ท่าแต่ผมต้องสลับวันไปทำงานกับผู้นำทำงานอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้ค่อนข้างผมก็มองว่ายึดงานผมเองผมก็ไม่ไหวบางทีบางครั้งตอนซูมอยู่เนี่ยก็ออกมาเหมือนมาเคาะประตูให้ไปช่วยประมาณมันยังไม่สางเลยผมไม่พักเลยผมมันเหนื่อยมากแต่คนที่หนึ่งเป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการต่อท่อประปาทำเรื่องระบบน้ำแต่คนที่สองเป็นเรื่องของตัดไม้ขนกิ่งไม้แต่ว่าเหนื่อยผมเหนื่อยบางครั้งนี่บางวันนี่ทานข้าวบ่ายเกือบบ่ายสองโมงซึ่งเป็นเรื่องผมเห็นพี่ตัวเองผมสู้ไม่ไหวเพราะว่าท่านยึดงานมากเขาลูกศิษย์จะเป็นลูกคนรุ่นเดียวกันแต่ผมก็ไม่คุ้นทั้งสองคนนะก็พอรู้จักแต่ก็ไม่คุ้นแต่การทำงานของผมคนที่สองเนี่ยมันผมเห็นพี่เอกว่าโอ้โหผมไม่ไหวมันเหนื่อยสุดๆนะครับเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะผลักแล้วผมก็ขอหยุดอย่างเมื่อวานนี่ผมขอหยุดจริงๆเมื่อวานผมจะต้องทำงานอีกคนนึงแต่ผมหยุดเพราะว่าผมไม่มีเวลาดูไลน์เข้าซูมมั่งอะไรมั่งอันนี้ผมจะถามท่านว่าผมยอมแพ้กิเลสตัวเองแล้วใช่ไหมเนี่ยรู้สึกมันล้าแล้วก็มันไม่ไหวจริงๆเวลาทานก็ไม่ได้ทานซึ่งผมก็จะถอยมาทำงานคนที่รู้สึกว่ามันดูดหน่อยแล้วว่ามันผ่อนคลายหน่อยผมว่าผมจะพักลบกับคนที่สองที่มันไม่ไหวเพราะว่าคนก็อายุมากแล้วมันผมก็มองผมอ่ะเขาก็ไม่มองเขาหรอกมองว่ามันเกินไปหน้านี่ผมจะให้ท่านให้ท่านขยายด้วยผมแพ้แล้วหรือเนี่ยผมสู้ไม่ไหวเนี่ยผมถอยแล้วหรือครับเนี่ยการทำงานของผมรู้สึกมันไม่ไหวจริงๆครับท่านช่วยว่าให้สู้หรือให้ผมพักก่อน อันนี้ครับขอแค่นี้ครับที่บ้านราชเนี่ยเมื่อวานก็คุยกับพวกครูเขาคือมีพ่อแม่คือเด็กประถมเด็กอนุบาลเนี่ยจะมีเด็กที่เขาอยู่ในชุมชนแล้วก็ส่งมาให้ครูเขาดูแลปรากฏว่าเด็กพอขึ้นชั้นสูงขึ้นไปอ่ะชั้นประถมอะไรขึ้นไปอ่ะ
จะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยแม้แต่อยู่ในวัดเนี่ยก็ยังขยันไปทำงานเกินจนไม่มาดูแลลูกเพราะว่าลูกเนี่ยพอมันไม่เหมือนมัธยมเนาะเด็กประถมเด็กอนุบาลเนี่ยพอหมดจากเรียนแล้วเนี่ยครูก็ปล่อยกลับบ้านแต่ปล่อยกลับบ้านไปพ่อแม่ไม่อยู่ไปไหนไปทำงานเพราะทำงานวัดมันเพลินนะทำไปกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ลูกเขาไม่มีพ่อแม่คอยดูแลก็มีปัญหาอีกก็ต้องคอยไปปรับพ่อแม่ให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นว่ามาวัดนี่มาบัตรทำนะหน้าที่ที่จะต้องทำมี1 2 3 4นักปฏิบัติธรรมก็มีหน้าที่ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายนะด้วยแม้ไม่มีลูกหลานดูแลแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยดูแลมันไงเพราะว่าเราอินไปกับงานโอ้โหได้กุศลดีทำงานฟรีด้วยโอ้โหทำใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเพลินนะแต่ไม่แบบพวกทำงานเพลินก็บอกอ้างว่าโอ้โหงานยังติดไม่มาฟังธรรมอะไรพวกเนี้ยนั่นมาถือว่าถ้าขาดฟังธรรมถ้าร่างกายเจ็บป่วยถ้าพักไม่เพียงพออันนี้มันเกินเขาเรียกกรรมมารามตารามตานี่มันมีอยู่4คือรามตาคือการติดการยึดการไปอินไปกับมันนะเขาเรียกรามตาอารามอะเนาะอารามบอยก็ตีอารามบอยอะไรเงี้ยก็คือไปอยู่วัดอารามเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเลยอันนั้นถ้าเราอาศัยงานก็กลายเป็นว่ากรรมมารามตาตีดไปกับงานทำแต่งานเพลินไปเลยไม่มาแม้กระทั่งทำวัดหรือว่ามาฟังธรรมพ่อครูมาก็ยังแบบไม่มาหรือมาก็มาสายๆก็ก้อยใกล้ๆมาอะไรเงี้ยมาก็อยู่ข้างหลังนู่นอะไรเงี้ยเอางานมาทำอีกขออภัยนะเอางานมาทำก็ดีนะในศาลาดีกว่าไปทำงานข้างนอกแต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับมาฟังอันนี้ขอว่าคนวัดนิดนึงตอนนี้กรรมารามตาพัสสารามตานี่ก็พูดจังพูดจริงใช่ไหมเจอใครก็พูดดะแล้วก็พูดไม่มีเวลาลากลางค่ำกลางคืนก็พูดดึกดื่นก็พูดคนข้างบ้านก็เสียงโอ้ยรำคาญพวกนี้พูดแต่ธรรมะทั้งวันพูดธรรมะก็เป็นกรรมพัสสารามตามีอีกนิทารามตานอนตาพึดเห็นเมื่อไหร่ก็นอนอะไรนิทารามตาแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอะไรนะกรรมารามตาพัสสารามตาการอะไรรามตาอีกอย่างมี4อย่างอ่ะทำไมจำไม่หมดแต่รู้ว่านี่แหละเรื่องงานเนี่ยมันตัวติดเลยล่ะเพราะนั้นถ้าเราเห็นว่าลักษณะนี้เป็นกรรมารามตาเราก็ควรจะรู้พักรู้เพียรเอา1ร่างกายเรา2อะไรอ่ะความเสียหายอย่างอื่นอ่ะการพักผ่อนไม่เพียงพออะไรพวกนี้นะแล้วก็มีผลเสียอีกว่าคนที่บ้านหรือคนที่เราควรจะใส่ใจอะไรเงี้ยคนรอบข้างเราไม่ได้รับการใส่ใจอันนี้ก็คือรู้สึกว่าเอองานที่เราทำมันอินเกินไปละเ งินงานวัดไม่มีเงินเดือนด้วยนะแต่มันก็ได้โลกธรรม มีเสียงชื่นชมอะไรพวกนี้นะไม่รู้อามพรจะประมาณตัวเองแล้วกันว่าตัวเองไปอยู่ในสูตรไหนก็ให้ประมาณเอาก็ขอพักก่อนเพราะไม่ไหวจริงว่าเขาก็พูดว่าเอ้ยคุณจะไปมัวไปนั่งซุ้มผมไม่ค่อยสนใจพวกนี้ผมเอาเรื่องงานเป็นหลักไม่มัวนั่งซุ้มอย่างอะไรมันโอ้ยก็ฟังธรรมะก็ฟังเทปฟังอะไรก็มีเนี่ยเขาก็พูดเอ้ยผมว่ามันไม่ใช่นะผมก็เถียงในใจนะแต่ว่ามันหนักไปผมก็ขอถอยก่อนเดี๋ยวไปทำงานกับที่รู้สึกว่าก็ผ่อนคลายอันนี้ถือว่าแล้วผมก็ยอมแพ้ถ้ายอมแพ้เราเป็นคนแพ้ได้ไว้ก่อนครับให้เขาชนะไปเลยเขาก็ทำไปแต่ว่าเราไปช่วยเขาได้เราก็ช่วยมีเวลาเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะผลักแต่ว่ามันก็แบ่งส่วนได้นะอย่างงานที่วัดเนี่ยมันจะมีงานร้านขายสินค้าออนไลน์อะไรเงี้ยเขาทำมันนะทั้งวันบางทีไปถึงกลางคืนนู่นถึงเที่ยงคืนบางวันอะไรเงี้ยเราไม่ไหวอาตมาก็บอกโยมบอกไม่ไหวแล้วก็แบ่งเวลาสิต้องไปรับลูกนะ 3:30 เขาก็ไปรับลูกอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าทำไปจนลืมลูกเลยเอ๊ะลูกไปไหนแล้ววะเออทิ้งไม่ให้ครูอย่างเงี้ยก็เลยเอาเรื่องของวัดเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันหรอกที่โยมทำอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้มีโลกธรรมอะไรไม่มีสิ่งที่ต้องมาเอาอะมาอยู่วัดแล้วจะมาเอาอะไรมาเอารถกิเลสใช่ไหมไม่ได้เอาอะไรความคำชมไม่หน่อยเอาสาธุสาธุกราบนมัสการครับ อ้าวต่อเลยยมจิตรา กราบนมัสการ
ท่านสมณะทุกลูกเจ้าค่ะเจริญธรรมญาติธรรมเจ้าค่ะได้ฟังคำว่าอะไรนะเจ้าคะภาษาลามาตาพูดธรรมะทั้งวันใช่ไหมเจ้าคะคือโดนโยมตัวเองเลยค่ะโยมโดนโยมเลยค่ะเพราะว่าโยมก็ปฏิบัติอย่างนั้นคือได้ธรรมะมาแล้วก็เหมือนมาใช้กับครอบครัวที่บ้านนะเจ้าค่ะจนพ่อบ้านบอกว่าเธออยู่อย่างแบบคนธรรมดาได้ไหมโยมสะดุ้งเลยนะเจ้าค่ะว่าเราทำผิดอะไรหรือคือหมายความว่าพูดกับเขาเนี่ยค่ะคือลักษณะเราก็ไปเรียนรู้มาเหมือนมันมีตัวอะไรครับแบบว่าไอมันมีความรู้แล้วก็เหมือนแบบมันอยากจะถ่ายทอดนะคะเวลาปฏิบัติอะไรอยู่ที่บ้านค่ะก็จะแบบพูดแต่ธรรมะทั้งวันเลยจนท่านพ่อบ้านบอกว่าเธออยู่แบบคนธรรมดาได้ไหมโยมก็ตกใจเลยค่ะเอ้าเราทำอิทธิฤทธิ์อะไรหรอจนแบบว่าจนท่านสมณะมาพูดเมื่อกี้นะเจ้าค่ะบอกอุ๊ยตายแล้วอ๋ออันนี้อย่างนี้เองเหรอที่เราปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวว่าแหมพูดธรรมะทั้งวันเลยคือทำอะไรจะเลยเหมือนมันเป็นลิเกหรือเปล่าจะฆ่าตัวเองนะคะทำให้ตัวเองรู้สึกละอายใจนะคะว่าอ๋อมันจริงอย่างที่พ่อบ้านพูดจริงๆว่าเธออยู่แบบคนธรรมดาได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะเจ้าค่ะ ก็เลยได้ข้อคิดตรงนี้นะเจ้าค่ะก็มีประโยชน์มากเลยเจ้าค่ะและอีกประการหนึ่งนะเจ้าค่ะขอถามขอเรียนถามนะคะในเรื่องของการลืมนะเจ้าค่ะเมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือนะเจ้าค่ะว่าเรื่องการลืมก็คือการที่เกิดจากการที่เราทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันและจึงขอเรียนถามโอกาสว่าการที่เราฝึกสติเนี่ยทำให้เราหายอาการลืมได้ไหมคะกราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะได้สิเพราะลืมเพราะมันขาดสตินี่แหละมันก็ลืมง่ายมีสติมันก็ดีมันก็ไม่มันเรื่องลืมยากกว่าอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เราฝึกได้นะหรือฝึกเตวิชโชด้วยก็จะลืม ลืมยากขึ้นเตวิชโชไม่จำเป็นจะไปก่อนนอนเนาะอย่างเมื่อกี้เราพูดไปเนี่ยพูดเป็นเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็เตวิชโชทบทวนละแล้วก็ไม่ลืมเพราะเราพยายามย้ำสัญญานั้นลงไปอีกเมื่อกี้เราพูดอาจารย์ปอพูดเรื่องโควิดอาสินพูดเรื่องการทำงานพักกับเพียรอย่างเงี้ยหัดสรุปบ่อยๆหัดให้ข้อสรุปตัวเองในแต่ละช่วงเวลาถ้าทีเท่าไหร่ได้เท่านั้นเราก็จะไม่ลืมเลยทีนี้เพราะว่ามันจะมีสัญญาที่เก่งในการอ่านกับคือไอ้ลืมนี่คือเราไม่ลืมสัญญามันดึงขึ้นมาไม่ได้มันไม่หายไปนะแต่เราดึงขึ้นมาไม่เก่งงั้นถ้าเราฝึกดึงสัญญาให้เก่งๆเช่นเนี่ยเอาง่ายๆว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาคุยกี่เรื่องละคนนั้นคนนี้คุยอะไรเงี้ยสรุปไว้ถ้าใครไม่รู้ก็จดไว้นะมาก็พยายามเนี่ยพวกเราแชทกันนะก็เขียนดิวันนี้เราจะสมณะพูดอย่างนี้เราคิดยังไงถึงแม้เราไม่ได้พูดเราก็แชทมาพูดอย่างเงี้ยมันก็ฝึกตัวเองได้ตลอดเวลามันก็ฝึกนี่แหละส่วนเรื่องของอะไรอารามตามันมี5อย่างเมื่อกี้จะมาพูดไม่หมดเนาะก็คือ1อะไรนะทิฏนิทาอารามตาอารามตา5 1กัมมารามตาก็คืออย่างที่ติดในการทำงานโดยไม่รู้ประมาณนะเนาะทำไปเรื่อย2ภัสสารามตาคือการพูดคุยอย่างที่โยมจิตราพูดมาเมื่อกี้3สังคณิการามตาคือติดที่จะไปสูงสิงกับคนน่ะเห็นคนไม่ได้ต้องไปแบบไปเจาะไปแจ๊ไปสูงไปสิงไปพูดไปคุยไปอยู่ด้วยไปเมาะไปแมะภาษาอีสานเมาะแมะแมะพวกขี้โม้พวกขี้โม้พวกชอบเมาะแมะแมะเห็นคนไม่ได้ก็ไปเกาะก็ไปเรื่อยอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวไม่ไหวโอ๊ยเหงาเหมาะแมะส่วนอันนึงนิทารามตาคือพวกติดหลับติดนอนนั่งที่ไหนก็หลับที่นั่นสามเอ็นสุดท้ายคือปะปัญจารามตาคือยินดีในความเนิ่นช้าชาตินี้ขอเท่านี้แหละขอแค่ถือศีล5ละใบมุกก็พอแล้วไม่ขอมากกว่านั้นแหละอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็ทำได้แล้วนะไม่ยอมจะเลื่อนชั้นอย่างเงี้ยก็เป็นปะปัญจารามตาเหมือนกันคือยินดีในความเนื่อนช้าใช่ไหมมันก็ไม่พ้นทุกข์ง่ายๆแต่ว่าที่โยมพูดหนึ่งคือไอ้ภัสสารามตาคือการพูดคุยธรรมะเนี่ย
อาตมาถ้าอาตมาไปคุยกับเด็กอาตมาจะไม่ใช้ภาษาแบบบาลีอย่างงี้เพราะเด็กไม่รู้เรื่องอาตมาก็จะหานิทานมาเล่าชาดกคือภาษาธรรมะเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นตัวดุ้นๆน่ะเช่นเราพูดอารามตา5แก่เด็กๆถ้าอาตมาพูดกับโยมอาตมาก็เอาภาษาบาลีมาพูดได้ใช่ไหมแล้วก็แปลให้ฟังแต่ถ้าพูดกับเด็กอาตมาว่าเอ้ภูมิพุทธเธอเนี่ยติดอะไรบ้างรู้สิติดอะอารามามันติดอะเธอชอบอะไรบ้างที่ทำบ่อยๆอะชอบพูดคุยกับคนหรือเปล่าก็พูดภาษาแบบเดียวกับเขาอะชอบไปเล่นกับคนเพื่อนคนไหนอย่างเงี้ยเล่นเพื่อนเล่นกับเพื่อนคนไหนมากที่สุดเห็นไหมเธอติดคนนี้ใช่ไหมก็ถามเขาอย่างเงี้ยคือใช้ภาษาธรรมะเนี่ยที่เป็นบาลีหรือว่าเป็นคำแปลงแล้วแปลก็ไปซ้อนอีกก็คุยกับเขาเหมือนภาษาธรรมดาเลยแต่ว่าเรารู้ว่าเรามีธรรมะนะนายโยมก็เอาแทนที่จะใช้ภาษาบาลีก็ลองแปลงภาษาเขาบ้างอะไรเงี้ยนั่นก็คุยกับเขาได้เขาจะได้บอกว่าเออนี่เธอเป็นอะไรนะเมื่อกี้บอกเธอเนี่ยอยู่แบบคนธรรมดาได้ไหมที่มันไม่ธรรมดาเพราะเราภาษาต่างดาวมาไงเขาบอกว่าเอ้ยภาษาต่างดาวอะไรไม่รู้เรื่องจริงๆเรารู้ว่าของเรานี่มันดาวคนละดวงกับเขาเราภาษาต่างดาวอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องแปลมีวุ้นแปลภาษาแบบตัวเลมอนน่ะตัวเลมอนเคยอ่านการ์ตูนเขาจะมีวุ้นแปลภาษากินเข้าไปแล้วพูดเป็นภาษาเดียวกันพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าเธอไปที่ไหนให้ใช้ภาษาถิ่นไงพูดภาษาเดียวเขาอาสาธุสนุกดีครับคำถามนี้ท่านครับผมขอแทรกนิดเดียวครับขอเชิญครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะลืมคือที่ท่านกล่าวมา5ข้อเนี่ยถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายหมายถึงผมให้เข้าใจง่ายว่ามันเป็นเหตุของการเนิ่นช้าในการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าครับเพื่อทั้ง5ข้อเนี่ยใช่รวมทั้งหมดรวมสุดข้อสุดท้ายจึงเป็นปะปัญจารามตาไงข้อ1เป็นการทำงานกัมมารามตาข้อ2ภัสสารามตาการพูดคุยข้อ3สังคณิการามการามตาคือการไปสูงสิงกับคนข้อ4นิทารามตาการติดหลับติดนอนรวมทั้งหมด5ข้อคือทำให้เนิ่นช้าคือปะปัญจารามตาเห็นทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะไปติดในการภาษาพูดคุยติดในการทำงานติดในการนอนหลับทิศในการสูงสิงกับคนทั้งนี้ก็คือทำให้เนิ่นช้าทั้งหมดยินดีในความเนิ่นช้าภาษาว่าเนิ่นช้าเนี่ยมันภาษาสวยนะใช่นี่คือไม่เจริญพ่อครูใช้คำว่าติดแป้นเป็นลิงติดแป้นลิงมันอะไรถือลูกท้อเราไม่ใช่ลิงไม่ต้องถือลูกท้อไม่ต้องติดแป้นยาหมองตาลิงถือลูกท้อไงเคยใช้ไหมเขาเลยล้อว่าลิงเนี่ยมันเวลาคนท้อบอกว่าท้อมันมีไว้ให้ลิงถือตามยาหมองตาลิงถือลูกท้อเราไม่ควรจะไปท้อแท้ว่างั้นนะอ่ะมีอะไรอีกไหม อ่ะต่อมีใครยกมือเบาไม่พูดแล้วเหรอเบาอ่ะต่อรอยอ่ะรอยยกมือ ครับนมัสการสมณะดินไทยสมณะแผ่นดินครับเจริญธรรมพี่น้องญาติธรรมทุกท่านครับวันนี้นะครับก็จะมาถามสมณะนะครับคือเมื่อวานตอนเย็นนะครับตอนเย็นตอนค่ำแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศว่าเชิญชวนพี่น้องในหมู่บ้านไปช่วยกันหรือสารปู่ตาสารเจ้าประจำหมู่บ้านนะครับซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่นักหรือหลังเก่าเพื่อที่จะสร้างหลังใหม่นะครับท่านศาลปู่ตาตรงนี้ก็มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านประจำตำบลก็มีอยู่3หมู่บ้านก็3หมู่บ้านก็จะมาช่วยกันในวันนี้นะครับเขาประกาศเมื่อวานตอน 18:00 นเขาจะนัดกันไปช่วยกันลงไม้ลงมือร่วมกันใครมีมีดใครมีจอบใครมีแฉลงไปงัดตะปูก็ไปช่วยกันวันนี้นะครับเขานัดประมาณ 14:00 นผมก็คิดว่าการไปร่วมลงไม้ลงมือเนี่ยผมมีโอกาสผมเลือกที่จะไปหรือไม่ไปก็ได้อันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองไปสร้างศาลปู่ตาศาลประจำหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นเทวนิยมเป็นศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาคู่โลกเป็นศาสนาดั้งเดิมซึ่งผมก็เข้าใจเรื่องเทวนิยมและอเทวนิยมชัดผมก็อยู่ข้างพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญของพุทธเจ้า
ผมก็คิดว่าจะไปด้วยไปช่วยเขาด้วยแต่ว่าจะไปเอาปากไปมากกว่าไปเทศสอนว่าการสร้างศาลปูตาเนี่ยเป็นศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาฮินดูเป็นศาสนาคู่โลกผมก็จะไปเทศอเทวนิยมว่าศาสนาพุทธไม่มีหรอกศาลปูตาไม่มีหรอกที่มาเอาทำสาแหลกเอาอาหารมาถวายปีหนึ่งในหมู่บ้านผมนะครับผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศปีหนึ่งเขาจะทำบุญถวายศาลปู่ตาสองครั้งเดือน3กับเดือน6เขาก็มี2คนเล่หามกระเช้าหามสาแหลกอะไรนี่แหละเล่รอบหมู่บ้านก็เดินบุญกันอยู่ประมาณ 3-4 คนนะครับถือให้ชาวบ้านเขาใส่กล้วยใส่อาหารใส่ข้าวต้มใส่พริกมะเขือเทียมอะไรเงี้ยเพื่อเอาไปถวายปู่ตาอะไรเงี้ยครับท่านก็เดินประมาณ 3-4 คนซึ่งนั่นก็เป็นพิธีกรรมยันพิธีที่บวงสรวงแล้วมีผลคือถ้ามิจฉาทิฏฐิก็จะมีผลไปในทางพราหมณ์มีผลเพิ่มกิเลสมีผลหลงผิดไม่ได้ลดกิเลสอะไรผมก็ว่าจะไปเทศไปสอนเรื่องอเทวนิยมให้เขาฟังซึ่งผมก็คิดว่าโอ้ถ้าจะไปสอนเนี่ยผมตัวคนเดียวสงสัยเขาจะทำร้ายเอาไหมเนี่ยผมก็คิดว่าอยากถามท่านว่าผมควรไปสอนด้วยไหมหรือว่าไปช่วยแค่เขาถอนตะปูถอนสังกะสีเฉยๆกับท่านก็แค่นี้กับท่านเขาถอนนี่เขาจะทำใหม่เหรอใช่ครับเขาจะปลูกหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมครับท่านก็ประมาณเสาต้นครับท่านประมาณ3เมตรคูณ6เมตรเราไปช่วยก็เหมือนไปส่งเสริมเขาสิใช่ครับเสริมเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ไปครับท่านทำไมใช่ไหมนอกจากว่าพันเตจันเนี่ยเตจันมีบารมีเขาก็นิมนต์ไปให้รื้อศาลพระภูมิอะไรเงี้ยท่านก็ไปรื้อให้เขาเป็นการถอนทิฏฐินั้นไอเรายังไม่มีบารมีไปให้ชาวบ้านเขาเลิกไปก็ถ้าก็ไปบอกไปสอนเขาเดี๋ยวก็เจอแทนที่จะได้รอยยิ้มก็เป็นรอยเลือดกลับมาแค่นั้นแหละต้องป้องประมาณตัวเองนะเราก็ตัวน้อยเท่านี้พ่อครูบอกว่าให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนพ่อครูบอกว่าเราเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นผู้แพ้เป็นผู้ยอมผู้ผิดไม่ใช่ให้เราเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ไปหาอะไรเป็นอาจารย์เขาอะนะดีแล้วลอยไม่ไปนะตมาเกรงว่าเดี๋ยวลอยจะไม่ได้กลับมาคุยกับพวกเราอยู่บ้านดีแล้วนะเอาโมทนาท่านตอบมาตรงกับที่ผมคิดไว้ครับท่านดีๆเอาดีอย่าไปเลยเดี๋ยวจะได้ลอยเลือดกลับมาสาธุอ้าวยอมบุญทัดบุญดริกบุญทะลิกอ่านผิดบุญทะลิกการนมัสการค่ะท่านสมณะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะอยากถามเมื่อวานนี้พอดีว่ามีคนมีอาที่อยู่ส่วนกลางเขาโทรมาปรึกษาว่ามีเด็ก 2-3 คนนะคะมาอยู่แล้วก็เอารถส่วนกลางของที่นาไปใช้นะคะแล้วก็ขับรถเร็วอาก็โทรมาอาบอกว่าจะเตือนดีไหมแต่เขาว่าไม่เตือนเองหรอกไปโทรมาหาอาปรึกษาว่าจะทำยังไงกับเด็กจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่จิตดิฉันกลายเป็นว่าก็ไม่ต้องไปนั่นกับเขาหรอกเพราะเด็กอ่ะไม่ได้อยู่ในความดูแลของเราก็แล้วแต่วิบากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันยาวพอสมควรแต่พอวางโทรศัพท์แล้วก็มีคนเราคิดผิดไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราน่าจะมีเมตตากับเขานะไปเตือนเขาหรืออะไรเขาดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้ค่ะดิฉันต้องใช้ธรรมะยังไงถึงจะถูกอะค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่วัดที่บ้านราชก็เป็นคือเด็กเขาเนี่ยพอขับรถไปบางทีเอารถไปลงข้างทางปู๊ดเลยอะไรเงี้ยบางทีเกือบลงน้ำโอ้โหหวาดเสียวน่าดูเลยนะบางทีเกือบจะชนคนละอะไรเงี้ยพอคุณจะเดินไปเอาปื้นมาตอนต้องรีบเบรกกันคือมันอดไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะเด็กนะบางทีรถเนี่ยรถแบบว่า
แหมมันก็สภาพอย่างว่าต้องเอาละเราก็เห็นใจนะว่าเด็กก็ต้องทำงานเด็กก็ต้องใช้ในการเรียนแต่ว่าพวกเนี้ยถ้าเราไม่ใช่ครูเนี่ยเราไปบอกเขาเนี่ยบางทีก็เด็กเขาจะไปเกลียดเราแต่ถ้าเรามีหน้าที่เป็นครูเนี่ยเราก็บอกเขาได้ใช่ไหมทีนี้เราควรจะเราจะเห็นเด็กเขาทำไม่ถูกอ่ะจะเกิดอันตรายอ่ะถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเราก็ใจดำแต่มาว่านะมันต้องเห็นเป็นลูกเป็นหลานคือพ่อครูเอาเด็กมาเรียนหรือว่าเนี่ยนิยมอยู่ที่นามั้งเนี่ยที่นาที่เนินใช่ไหมกระถมใช่ไหมนี่เท่าที่ฟังดูนะเพราะนั้นเด็กทุกคนที่มาเรียนเนี่ยก็คือลูกหลานของชาวอโศกนะเพราะนั้นเรามาเป็นญาติธรรมกันแล้วอ่ะเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บกันตายเราจะเห็นดูได้เห็นลูกหลานเราทำผิดแล้วเราก็ไม่ช่วยเหลือดูแลเลยนี่มาว่ามันก็ไม่ถูกกันแล้วพูดตรงๆว่ามันใจดำไปนะเพราะนั้นถ้าเราพูดไม่ได้เราก็ไปบอกครูรีบบอกด้วยอย่าไปค้างนานเพราะว่าเราก็อาจจะช่วยจำด้วยว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรยังไงไงช่วยให้เขาในปรับพฤติกรรมต้องผ่านที่ประชุมให้เขาจริงๆเด็กเนี่ยมาพี่ว่าถ้าเด็กขับรถเองเนี่ยถ้ามันมีวุฒิภาวะพอคนนี้ขับรถเร็วเกินต้องยึดใบขับขี่เลยไม่ให้ขับหรือว่าจนกว่าจะใจเย็นลงหรืออะไรมีวุฒิภาวะพอหรือว่าสูงพอจะให้ขับแล้วค่อยให้ขับแล้วให้ขับไม่ใช่ว่าให้กุญแจติดไปเลยอย่างนี้เขาก็ขับไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอากุญแจมาไว้กับครูจะมาใช้ก็เบิกอะไรพวกเนี้ยนี่คือสิ่งที่ควรทำแต่ว่าจริงๆแล้วโหยหน้างานจริงๆแล้วก็ไปเรื่อยแหละทุกทีเลยที่บรรลาก็ตามที่ปฐมก็ตามแล้วก็คอยเตือนอย่างนี้แหละเดี๋ยวพอเด็กขึ้นบนรถอ่ะบนรถหลังรถอ่ะใช่ไหมเราเห็นไหมเวลาขึ้นกระบะแล้วก็ไอ้หรือว่ารถอะไรก็ตามแล้วเด็กก็ไปขึ้นอยู่บนหรือรถหกล้อไปขึ้นอยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยต้องรีบท้วงเลยเพราะว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยู่ในภายใต้ของกระทรวงศึกษาธิการเขาให้มาเรียนนะเขามีงบประมาณมีอะไรให้เด็กเป็นอะไรไปคนหนึ่งเนี่ยโรงเรียนเสียชื่อเสียงอาจจะต้องถูกปิดโรงเรียนเลยผอ.ต้องเข้าคุกเลยถ้าพ่อแม่เขาเอาเรื่องใช่ไหมเพราะไม่ใช่เด็กไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเออของผอ.คนเดียวเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเนี่ยเราต้องโอ้มีสำนึกว่าเราพ่อครูเนี่ยอุตส่าห์ให้เรามาอยู่ใช่ไหมเออแล้วไอ้บ้านเราบ้านหลังใหญ่เรากำลังจะเสียหายเพราะเด็กเสียชีวิตมาคนหนึ่งเด็กเป็นอะไรมาคนหนึ่งเนี่ยบ้านใหญ่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเราก็เป็นครอบครัวเป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวใหญ่เราจะไม่ช่วยเฉยๆบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะโยมคิดดีแล้วล่ะต้องช่วยต้องรีบช่วยอย่างเร็วด้วยช่วยเราช่วยไม่ได้ก็ต้องไปบอกคนอื่นบอกครูบอกอะไรว่านี่ขับรถเร็วเดี๋ยวเกือบชนแล้วนะช่วยโทรไปบอกหรือช่วยบอกเด็กหน่อยอะไรเงี้ยเอาภาระกันนะอันนี้นะดีๆแต่มาว่าปัญหานี่ดีสำหรับคนที่อยู่ในชุมชนต้องเอาภาระนะโมทนานะโอ้โหปัญหานี้มีทุกที่แหละและต้องช่วยกันจริงๆแม้แต่เราไปที่อื่นนะปาบ้านลาดถ้าเห็นเด็กขับรถเร็วต้องรีบบอกนะบอกสมณะก็ได้ไม่ใช่ว่าฉันอยู่ปฐมอโศกมาอยู่บ้านลาดเห็นเด็กบ้านลาดก็ช่างเด็กบ้านลาดเถอะอะไรเงี้ยไม่ได้เราเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนะอ้าวสาธุอ้าวต่อเบายกมือแล้วกราบนมัสการท่านสมณะครับเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับก็ยืนยันนะว่าที่นี่ก็มีนะครับที่บนดอยก็มีแล้วก็ทําฐานทําอะไรของเค้าช่วยกิจกรรมการงานนะครับแต่เราก็เอาภาระบางทีอาจารย์ก็ไปบอกนะเออลูกขับรถอย่างนี้จอดจะไม่ดีนะลูกนะสอนพ่อไปอย่างนี้แหละแล้วก็เราเห็นความต่างในการบอกสอนด้วยว่าแต่ก่อนเราบอกเค้ายึดมั่นอย่าให้เค้าเปลี่ยนอย่าให้เค้ามีการขึ้นแต่นั่นคือสิ่งที่เราเห็นส่วนเหลืออันนี้ก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่เขามีเหมือนกันนะผมว่ามีทุกที่อีกส่วนหนึ่งที่จะเล่าสภาวะส่วนตัวนะครับเมื่อวานเนี่ยได้ทำกิจกรรมการงานแล้วก็ทำไปแล้วก็มันไม่สบายหลังจากเราทำเสร็จแล้วก็เห็นความต่างในจิตของเราในการพักว่าพักแบบที่เรามีทุกข์คือเราก็เดี๋ยวอ่านตรงนู้นจะเป็นยังไงมันก็ปรุงนะปรุงสังขารเพราะมันกลัวจะไม่อันจะเสียหายกลัวว่าถ้าเราไปมันจะดีกว่านู้นมันมี2 อย่างเนี่ยผมเรียนรู้ตรงนี้แล้วว่ามันจะเป็นพลังงานร้อนอยู่ในใจมันเป็นพลังงานสบายอยู่ในจิตไม่สบายอยู่ในจิตแล้วทำให้กายเราไม่สบายด้วยกิจกรรมการงานเราก็ไม่เต็มที่แต่ปัจจุบันเนี่ยผมพักเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกว่าพักแบบสบายใจพักแบบโล่งใจเลยแล้วก็เราเปรียบเทียบแต่ก่อนด้วยเราทำแบบทุกข์ใจ
ทำเพราะเราหวังกามหวังโลกธรรมนี่เราทำไปใครจะเข้าใจเราไหมนี่ถ้าเราพลาดใครจะคิดยังไงเราโลกธรรมเนี่ยเราจะเห็นชั้นในจิตของเราว่าเออปัจจุบันเราพักแบบสบายใจเราพักแล้วถ้าเมื่อเราประมาณความว่าถ้าไม่สบายแค่ไหนที่เราพอทำได้อีกไม่ได้เอาสบาย 100% สำหรับผมก็เอาแค่ว่าพอทำงานไปได้ทำกุศลไปได้ให้มันลำบากเข้าไว้เราคิดว่าตัวนี้แหละที่เราจะอาศัยกุศลเพียรต่อเมื่อวานก็ทักไปด้วยปรับสมดุลใช้ผ้าขนหนูผืนเดียวนะครับผ้าเช็ดตัวเนี่ยโปะไปบ้างโปะมือไปบ้างเมื่อวานมันตึงอากาศร้อนมากป่ะอากาศร้อนขึ้นครับแต่ว่า PM ก็เยอะเนาะบนดอยนี่อากาศยังสบายครับยังสบายอยู่นะไม่ค่อยมีฝุ่นอะไรแต่ว่าก็ถ้ามีเห็นมีไกลๆตั้งแต่ตอนเช้าครับแต่ว่าโดยค่าโดยรวมที่นี่อากาศยังดีแต่ว่ามันมีอุณหภูมิที่เขาปรับตัวสูงขึ้นเราก็ปรับเรื่องการงานปรับเรื่องอาหารมาเป็นเพิ่มอะไรของเราเท่าที่เรากินแล้วเราสบายก็เลยแลกเปลี่ยนสภาวะของการพักแบบมีทุกข์กับเราไม่ทุกข์กับเพียรแบบมีทุกข์กับเราไม่ทุกข์ได้เพราะเราเข้าใจว่าเออไอตัวที่มาหลอกเรานี่แหละที่มันแต่ก่อนเราทำก็หวังกามหวังโลกธรรมหวังอัตตาที่อยากได้ดีเหลี่ยมนั้นมุมนี้กลัวว่าจะไม่เกิดดีเหลี่ยมนั้นมุมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันเกิดอาการความต่างในจิตของเรานี่แหละที่เราต้องศึกษาเรียนรู้กับอีกตัวหนึ่งที่จะมาให้กำลังใจอาสินพุทธนะผมรู้สึกว่าอาสินพุทธนี่หมั่นที่จะมาเล่าสภาวะแล้วก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าอาสินพุทธได้กำไรแล้วนะเออไม่ต้องจ้างไก่มากัดหรือพาเราทำงานแบบเหมือนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเออก็มีเห็นความต่างในการทำงานกับสองท่านแล้วก็ถ้าได้ตรวจสอบเอ้ยมันที่มันรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเอาปัสสาวะมาเป็นกำไรตรงนี้ได้ทบทวนเพิ่มนะโอ้มันจะสนุกมากเลยเพราะว่าเราได้เรียนรู้อาการของเราที่มันไม่สบายเนี่ยมีค่ายิ่งมากยิ่งที่สุดเลยเรามีปัสสาวะเป็นปัจจัยได้มุกเคลื่อนเข้ามาในหมู่มิตรดีนะไม่ได้เอาอะไรตอบแทนหรอกแต่มันจะมีความคิดที่เรารู้สึกว่ามันไม่โล่งอยู่นะแม้อันนี้ผมเล่าเหมือนกันแต่ก่อนนี้ผมพอทำงานก็ต้องมีการสนทนาธรรมมีอภัยธรรมพอคนอื่นก็ไม่มาทำไมเขาไม่มาทำไมเขาไม่พักไอ้พอดีวะมันจะมีความคิดอย่างนี้แหละและเราไม่โล่งใจเพราะเรายังอยากได้กุศลอกุศลของเรากับคนที่เกี่ยวข้องและเรายังไม่เข้าใจในกรรมวิบากว่าเออเขาได้เท่าไหร่ก็ดีที่สุดของเขาแล้วน่ะอันนี้ที่เราจะหมั่นทบทวนในกรรมกับปัจจุบันว่าเออเรามันมีตัวโลภอยู่มันมีตัวหวังมีตัวอยากได้เกินจริงอยู่เราก็จะได้มาเรียนรู้อย่างนี้ก็เป็นกำลังใจกับไออาสินพุทธด้วยนะครับกับพี่น้องด้วยผมรู้สึกชอบใจทุกวันเนี่ยฟังอาสินพุทธมาเล่าสภาวะนะครับครับขอบคุณครับก็มีข้อมูลเช้านี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสาธุหรือว่าแต่บ่าวเลยจะมาฉีดวัคซีนมาเมื่อ2 วันเนี่ยโอ้โหมันจะไข้จะรุมๆถ้าไม่พักนี่สงสัยไข้ขึ้นเยอะเนี่ยเลยต้องรีบไปพักเหมือนกันนั่นแหละมันรู้พักรู้เพียรพ่อครูถึงบอกว่าเราข้ามโอคาสงสารได้พ้นห่วงทุกข์ได้เพราะว่ารู้พักรู้เพียรนี่แหละสุดยอดละอ้าวสาธุอาโยมแสงอรุณการนมัสการท่านสมณะทุกรูปแล้วก็เจริญธรรมยติธรรมท่านค่ะเมื่อกี้นี้อาบุญธริพูดถึงนักเรียนนะคะขอโอกาสมาแลกเปลี่ยนในฐานะครูบนภูผาฟ้าน้ำด้วยนะคะค่ะก็อย่างเราในฐานะครูค่ะเราก็เด็กเขาก็มีเหมือนกันค่ะที่แบบขับรถแหกโค้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซ้อนสามอะไรเงี้ยแล้วผู้ใหญ่ข้างบนเขาก็ไม่กล้าบอกเด็กเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาบอกเราในฐานะเป็นครูเงี้ยค่ะบอกว่าเป็นครูเนี่ยคือเด็กเขาจะมีความเกรงใจแล้วก็มีความศรัทธาครูอ่ะให้ครูไปบอกแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องรถนะคะก็แบบโอ้มีหลายเรื่องมากเลยแล้วรู้สึกว่าคือเข้าใจที่หลวงปู่บอกเลยค่ะว่าครูแปลว่าหนักอะค่ะแล้วก็คือเวลาเด็กทำผิดหรือเวลามีอะไรที่แบบผู้ใหญ่ในหมู่ไม่กล้าบอกอะแล้วก็มาคุยกับนักเรียนนี้ค่ะแล้วก็มาตรวจใจเราดูเขาว่าเราบอกเขาด้วยความปรารถนาดีนะคะแล้วเราก็ต้องเพียรมากเลยว่าเขาไม่ได้ทำผิดครั้งเนี้ยครั้งแรกเขาจะทำผิดทำซ้ำทำซ้ำแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเพียรที่จะบอกเขา ว่าไอเนี้ยมันอันตรายนะลูกเนี่ยอย่าทำแบบนี้นะมันไม่ดี เราก็ต้องมีความเพียรมากในการบอกเพราะว่าการที่จะสอนยากที่สุดนี้ที่หลวงปู่เคยบอกว่ายากที่สุดคือการสอนให้คนเป็นคนดีมันเป็นการสอนที่ยากมาก
เราในฐานะครูเราก็ต้องเพียรมากในการที่จะบอกเขาเราก็ต้องมีความเพียรที่จะพูดที่จะบอกอย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าละเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตรวจใจว่าทุกครั้งที่เราบอกเนี่ยมีความอยากได้จากเขาไหมคือบอกแล้วเราก็ต้องวางค่ะว่าเขาจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าเราก็อย่าละเลยในการที่จะบอกว่าอันนี้ไม่ดีนะอันนี้มันผิดนะอันนี้ไม่ควรทำนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เห็นตัวเองนะคะว่าโอ้พอมาเป็นครูนี่แบบซึ้งใจเลยเจ้าค่ะว่าคือมันยากมากเลยในการที่จะบอกสอนคนให้เป็นคนดีแล้วก็เห็นอาจารย์หมอเขียวเห็นหลวงปู่พ่อครูสมณะโพธิละค่ะท่านก็เพียรมากเลยในการที่จะพูดในการที่จะบอกท่านก็ไม่หยุดเลยเราก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันในการที่จะปรารถนาดีให้เกิดดีเกิดได้ไม่ได้ก็ตามวิบากดีร้ายแต่ว่าหน้าที่ที่เราควรจะทำเราก็ต้องทำให้เต็มที่เหมือนกันเจ้าค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์จริงที่รู้สึกว่าโอ้ครูบาอาจารย์เราขนาดนี้เราเจอแค่นี้มันเล็กน้อยเจ้าค่ะก็ประมาณนี้เจ้าค่ะดีสาธุเห็นด้วยนะเป็นจะเป็นครูจะเป็นผู้ดูแลเด็กเนี่ยเด็กยังไงก็เปลี่ยนหรือเด็กไม่เปลี่ยนยังไงเราก็ต้องพูดนะมันเป็นอะไรอะสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้หรอกว่าพูดไปครั้งที่ร้อยแล้วเขาจะเปลี่ยนพูดทีเดียวเขาจะเปลี่ยนมันอยู่ที่นิสัยนะอย่างเด็กที่บ้านลาดเนี่ยครูเขาบอกเลยว่าเด็กคนเนี้ยเราพูดทีเดียวเนี่ยเขาได้เลยเด็กคนนี้พูดอยู่ตั้งหลายวันยังไม่เป็นอาตมาเนี่ยสอนพวกยายกล้องพวกตากล้องอ่ะเขาถ่ายทอดสดตอนเช้าอ่ะนะบางคนอาตมาสอนครึ่งชั่วโมงสอนแป๊บเดียวอ่ะเขาไปทำได้หมดเลยแล้วเขาก็ไปสอนคนอื่นต่ออีกแต่คนเนี้ยสอนไปเป็นเดือนละยังไม่ค่อยได้เลยแต่อาตมาก็รู้ว่าเป็นจริตนิสัยเขาที่เป็นสายศรัทธาอะไรเงี้ยเราก็เพียรสอนต่อไปแต่เขาก็จะได้เขาจะมีดีของเขาคือพวกที่ได้ช้านี่ได้นานได้ทนแล้วไม่หนีไปไหนแต่พวกที่ได้เร็วนะทำได้ปุ๊บปุ๊บนะทำอยู่ไม่กี่วันอ่ะไปแล้วเลิกไม่ทำละเพราะนั้นเราเอาประโยชน์ที่เราเนี่ยได้ฝึกดีกว่าฝึกตัวเองพอเห็นประโยชน์ปุ๊บเราก็ไม่ค่อยจะเบื่อหรอกอะไรมาไอเรื่องพบเด็กเรื่องอะไรรู้สึกว่าตัวเองไม่เบื่อที่จะไปพูดคุยละแต่ก่อนเบื่อเหมือนกันนะโอ้โหพูดหลายทีแล้วทำไมไม่เปลี่ยนทีไปคาดหวังไงเราบอกเอ้ยไม่คาดหวังเราเอาที่ตัวเองเนี่ยพูดแต่ละทีเราได้นะพูดแต่ละทีเราได้ฝึกนะเออนี่เราได้ไม่ใช่ให้เขาอย่างเดียวเราก็เปลี่ยนวิธีบ้างงั้นอย่างนี้สนุกดีออกนะพวกที่สอนยากๆนี่มันก็ท้าทายแล้วจะสอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโมทนามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะใจพอเพนใจพอเชิญกราบนมัสการค่ะเห็นด้วยกับอาวาวนะคะว่าวันนี้รู้สึกเห็นใจคุณสินพุทธเรื่องที่ว่าไปทำงานกับคนที่เขาขยันมากๆอะค่ะแล้วก็เชียร์อยู่ค่ะ เคยเจอสภาพนี้ค่ะแล้วมันก็จะความคิดมันสู้กันนะคะระหว่างมีความรู้สึกว่าเขาว่าเราขี้เกียจอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็แต่จะทำอย่างเขาก็ทำไม่ไหวค่ะก็ต้องไปประมาณเอาค่ะส่วนเรื่องรามตาเนี่ยตอนที่ท่านพูดตอนแรกเรื่องกรรมะเรื่องทำงานนะคะกับพูดคุยอันเนี้ยเวลามันอยู่เมื่อวานนี้ก็เพิ่งอยู่ในสภาวะเนี้ยค่ะแต่ไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าพอท่านพูดถึงก็มาทบทวนนะคะว่าเมื่อวานนี้เราจริงๆด้วยว่าเราทำงานในสคจ.เนี่ยเป็นงานเพลินในร่มแล้วก็ได้คุยกันน่ะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะงานก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ยังต้องมาคิดเรื่องคุยเรื่องพูดมันก็จะมีเรื่องการแสดงความคิดเห็นคุยแข่งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสียงดังไปเรื่อยก็ถึงจะเนิ่นช้าเนี่ยแหละค่ะส่วนเรื่องนิทรากับเรื่องสังสคะอันนี้ก็พอจัดการได้ค่ะไม่ค่อยจะมีปัญหาแล้วก็กรรมะรามตาใช่ไหมคะงานเนี่ยค่ะถ้าทำสบายสบายแล้วก็คุยไปด้วยก็ยิ่งเสริมให้ไม่เจริญทั้งคู่แต่พอเปลี่ยนงานนะคะเมื่อวานก็ถึงเวลาที่จะต้องไปทำกสิกรรมของสันติอโศกนะคะก็มีพี่น้องสขจที่ไปร่วมกันทำพอไปทำกิจกรรมเนี่ย
ก็ต่างคนก็ต่างทำตามหน้าที่ค่ะคนรดน้ำคนปลูกเพิ่มคนที่จะปรับพื้นที่อะไรก็ต่างคนต่างทำก็ไม่อยากจะคุยค่ะเพราะว่ามันต้องใช้แรงใช้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ไกลกันห่างกันถ้าคุยก็คงต้องตะโกนก็รู้สึกว่าเอ๊ะการทำกสิกรรมเนี่ยส่งเสริมให้งานเนี่ยส่งเสริมให้การทำงานอะมันไปในทิศที่เจริญมากกว่าค่ะนมัสการค่ะดีละมาตรวจสอบตัวเองอะเนาะเราก็มีมากมีน้อยไงบางคนก็จะหนักไปทางพูดเนี่ยเป็นศาสนาพูดไม่ใช่ศาสนาพุทธถ้าเป็นศาสนาพุทธแล้วก็พูดรู้ประมาณอะไรเงี้ยพูดจังอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าพวกนี้จะไม่ค่อยรู้ว่าพูดจังใช่ไหมมันก็ต้องมีเพื่อนนี่แหละแม้แต่บอกว่ามีกติกาเนี่ยเท่านี้เวลาเท่านี้นะถ้าไม่มีกติกาเนี่ยยากเลยวันนี้ใครฟังธรรมวัดเช้าประหลาดอย่างเงี้ยถ้าไม่มีกติกาเนี่ยไปเรื่อยเลยแล้วก็จะเพ่งกันว่าคนนี้มากคนนี้น้อยอะไรเงี้ยเพราะว่ายอมไม่ได้ลดกิเลสได้สนิทไงเพราะนั้นจึงต้องมีกติกานะไอ้นั้นอารามตา5เราก็ตรวจตัวเองมีมากมีน้อยในแต่ละคนบางคนก็หนักไปทางทำงานนะบางคนก็หนักทางหลับแล้วแต่เนาะเอาคนละเล็กคนละน้อยมาช่วยกันแชร์ประสบการณ์ว่าเราได้ลดละอะไรในพวกนี้บ้างอ้าวมีอะไรมีใครไม่พูดอะไรนั้นเนี่ยหมดแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหอันนี้ปัญหาน้อยจังเลยนะดีไม่พูดกันเลยเนาะอารามตา5อามานี่จะหนักไปในทางอะไรอ่ะยินดีในการทำงานมากกว่าพูดคุยนี่ไม่ค่อยยินดีถ้าจะให้ไปเทศนะโอ้โหมันต้องไปปรุงต้องไปแต่งไปคิดอะไรพวกนี้นะต้องไปอะไรสังขารถ้าไม่เตรียมไปเลยก็มันก็ไม่เรื่องมันก็ไม่มีเรื่องเทศก็ไม่ดีให้มันเป็นสมณะแล้วอ่ะแต่แรกๆถ้าเลือกได้ก็ไม่เลือกเทศหรอกไปเลือกตัดต่อวิดีโอไปเรื่องทำงานง่วนๆกับเราอยู่มุมคนเดียวอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่านี่แหละพวกสมณะพวกประชาอาจารย์ก็ต้องแคะมีหน้าที่แคะลูกศิษย์ให้มาเข็นมาพูดบ้างนี่พวกเราก็เหมือนกันเนี่ยฟังเพลินๆไม่อยากพูดเราบอกพูดบ้างไอ้พวกพูดมากก็บอกลดลงบ้างเอาใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้นะนะส่วนการคลุกคลีกับหมู่คณะอาตมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะไปคลุกคลีกับคนเลยไม่เหมือนภูมิพุทธเลยนะอาตมาเด็กที่บ้านลาดนี่ไม่รู้เป็นยังไงเด็กภูมิพุทธนี่เห็นคนเนี่ยโอ้โหเข้าไปรู้ถามคนถามนี่บ้านใครรู้ถามนี่ใครรู้พวกช่างที่มาทำงานรู้อีกนะเด็กภูมิพุทธนะเราผู้ใหญ่ยังไม่รู้เลยเด็กเขาไม่รู้นะคือนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นไงจึงเป็นที่รักของคนนะคนนั้นคนนี้ก็ไปเลี้ยงไปดูแลอะไรเงี้ยต่างกับเด็กบางคนที่จะไม่ค่อยเข้ากับใครอะไรเงี้ยก็มีนิสัยต่างๆกันแต่เราต้องปรับมันปรับได้เชิญอนาคีมาก็พูดรอโยมเลยนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมเจริญธรรมทุกท่านครับวันนี้ก็ขอฝึกพูดหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องฉีดยานะครับผมก็เป็นคนกลัวเข็มมากเลยนะครับตอนที่ไม่มีเหตุการณ์โควิดก็ไม่กล้าฉีดคิดไปต่างๆนานานะครับกลัวเข็มมันทะลุแขนไงทีนี้ก็เลยกั้นใจฉีดแล้วกันเพราะว่าตามเหตุปัจจัยที่เขามาประชาสัมพันธ์ก็ฉีดไปฉีดมาเข็มแรกก็มันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะหมอก็มือนิ่มดีด้วยแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ในเราชอบดีเอเวนเจอร์ชอบประจนภัยอยู่แล้วมันก็เสียวดีเว้ยทีนี้โจ้ก็มาเข็มที่สองนะครับเข็มที่สองก็ฉีดก็เริ่มสนุกก็เริ่มชีวิตมันมีรสชาติมันมีอะไรดีเริ่มจะมาโซคิดแล้วเนี่ยชอบเข็มมาโซคิดทีนี้มันก็มีข่าวมาระหว่างช่วงนี้อ่ะมันก็มีฉีดดีไม่ฉีดดีฉีดดีไม่ฉีดดีตามข่าวมีผลข้างเคียงอะไรเป็นผลสองด้านนะครับครอบครัวของผมก็มี3คนก็ฉีดพ่อแม่เขาก็ฉีดเข็มที่2แล้วผมก็เข็ม2ทีนี้พอมาเข็มที่3ปั๊บเนี่ยข่าวมันก็เริ่มมาขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่ผมก็ไม่ฉีดละเปลี่ยนใจไม่ฉีดนะครับเพราะอุปทานเนี่ยครับเพราะเสพข่าวบ่อยๆแต่ผมก็เกือบจะไม่ฉีดละนะครับแต่
แต่มันเรามาฟังซูมทุกวันเนี่ยซูมเขาบอกซูมท่านแสนดีเนี่ยเขาบอกอย่าฝึกให้มันขัดใจตัวเองอย่าตามใจตัวเองผมก็เลยเอาตอนนี้แหละเราก็ฉีดแล้วกันเพราะเป็นเสียงต่างจากครอบครัวก็ไปฉีดนะครับก็สนุกในก็สนุกอีกเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่ผมกลัวจริงๆนะเราไม่กลัวการฉีดยาแล้วผมมากลัวอะไรรู้ไหมครับผมกลัวการอย่าจมูก ATK นะเพราะว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างฉีดยาอย่าจมูกผมขอฉีดยาดีกว่าเพราะผมลบอุปทานในแล้วแต่อย่าจมูกนะผมไปดูคลิปดูอะไรที่เขาเอายอดคลิปมาเนี่ยแย่จนทะลุเลยใช่ครับมันทั้งน้ำตาออกทั้งเสียวทั้งแย่ผิดวิธีเพื่อเขาจะดึงยอดคลิปโอ้โหมันทำให้ผมน่ากลัวเสียวสุดๆแล้วท่านมีวิธีลดอุปทานยังไงครับนี่วันก่อนยังแย่ให้พ่อครูเลยแต่มาแย่ให้พ่อครูก็รู้ว่าเดี๋ยวแย่แรงไม่ได้ก็แย่เบาๆแย่ตัวเองดิเขามีให้ซื้อมาแย่ให้ตัวเองแล้วแย่แรงจนทะลุนี่ก็โง่เกินไปแล้วไม่คงไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่มาโซคิดทำลายตัวเองนาทีก็จะไปให้เขาแย่เราแย่เองสิมีวิธีนึงก็คือน้ำลายมีเอทีเคที่ตรวจน้ำลายได้เซนความเซนความอะไรความไวกับความแม่นเนี่ยพอๆกันมันก็ไม่ยากแต่ทำให้ถูกวิธีนะไปเอาแบบใหม่มาแล้วกันไม่ยากอะไรนะวิธีพวกนี้เดี๋ยวลองดูไม่ใช่ว่าเราจะแบบไหนเรากลัวการแย่ใช่ไหมก็เลยแบบให้เขาแย่อยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอยากชนะเอาชนะมันเอาชนะไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปชนะหรอกความกลัวไอ้พวกนี้มันอีกอย่างก็คือเราไปอุปทานด้วยบางทีมันกลัวเพราะว่าเราไปเห็นเนี่ยภาพน้ำเลือดไหลหยดติ๋งติ๋งแล้วเขาเห็นอะไรภาพสแกนอะไปทะลุไม้ทะลุเข้าไปในโพรงกะโหลกเลยอะไรเงี้ยโอ้มันจะแย่อะไรกันขนาดนั้นนะยังก็เอาค้อนมาต่อเข้าไป มันหาได้น้อยมากนะนาคีไม่ต้องกลัวหรอกนี่แหละครับผลการเสพสื่อครับเอาละอาจารย์ปอดีกว่าเป็นฟอต่อก็นั่งฟังนะคะวันนี้แปลกใจคิวไม่ยาวให้กำลังใจอาสินพุทธนะมันเป็นเรื่องปกตินะบางทีคนเราเนี่ยปรารถนาดีกับเพื่อนมากๆอ่ะก็อยากจะให้เพื่อนได้ดีอย่างเราไงโดยไม่ดูกำลังไงว่าเพื่อนน่ะมีกำลังแค่นี้แหละเขาหวังดีนะแต่เขาหวังดีโดยเอาเขาเป็นเกณฑ์มาตรฐานของความดีนะคะทิ้งๆไปบ้างก็ได้คุณอาสินพุทธไม่ต้องไปสนใจมากหรอกแต่ว่าเราต้องฝืนทุกวันในแบบของเรานะทุกเพิ่มวันละ1ทุกวันพรุ่งนี้ก็เป็น2 3 4 5วันนึงขยันได้เท่าเขาเองล่ะค่ะถ้าไม่ตายซะก่อนเนาะเรื่องที่1เรื่องที่2คือเมื่อกี้ปุยไปแล้วว่าเรื่อง ATK เนี่ยท่านก็บอกแล้วน้ำลายก็ได้หนูไม่ยอมให้ใครแย่จมูกหนูนะเจ็บหนูใช้น้ำลายเหมือนกันยอมซื้อเทสที่แพงหน่อยก็มีเงินนี่คะหามาลำบากก็ใช้ๆไปบ้างก็ได้ถ้าไม่มีเงินเขาให้ของแจกฟรีได้อะไรมาก็ต้องทำใจเอาของฟรีนะของฟรีเขาได้แบบไหนก็ใช้ไปค่ะอันนี้ขอโทษนะพูดจาแรงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นความจริงนะคะแบบนั้นก็เรื่องฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนนะคะหนูเคยพูดไปแล้วว่าสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์มันเลือกเฉพาะสิ่งที่เราอยากดูคุณเคยดูแบบนี้ไปมันก็จะขึ้นแบบนี้มาแหละเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าฉีดคุณไป Google นะคะว่าไม่ฉีดวัคซีนดีอย่างไรคราวนี้ไม่ต้องมีแล้วค่ะไอ้วัคซีนฉีดแล้วดีมันจะไม่ขึ้นมาเลยมันก็จะบอกว่าไม่ดีร้อยอย่างขึ้นมานะคะโดยเฉพาะใน Facebook เนี่ยที่เขาฟังเสียงในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นคุยกับเพื่อนว่าอุ้ยนี่เธอฉันอยากได้ไม้กวาดแบบนี้จังเลยมันโฆษณามาละไม้กวาดสารพัดแบบเครื่องดูดฝุ่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณคิดทั้งนั้นคุณอย่าได้คิดว่าข้อมูลข่าวสารที่คุณเห็นในวันนี้คือความจริงนะคะใช้ปัญญาค่ะปัญญานะคะปัญญาจริงๆที่มีเลยไป Google แบบอื่นดูบ้างสมมุติว่าคุณอยากไม่ฉีดวัคซีนไป Google ฝั่งตรงข้ามเลยฉีดวัคซีนดีอย่างไรคุณจะเห็นความต่างนะคะของทุกอย่างก็พอดีมันมีคนมันเหลือหนูก็เลยมาพูดนี่เมื่อกี้เห็นพี่โอยกงั้นหนูวางก่อนละกันเดี๋ยวให้พี่โอพูดคนสุดท้ายนะคะมันจะเป็นเล็กมั้งโอเหรอเออพี่เล็กค่ะพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กค่ะเล็กค่ะเล็กมีอะไรไหมหายไปแล้วเล็กให้อาจารย์ปอพูดให้จบไปแล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยพูดจบแล้วจบแล้วไม่มีอะไรสภาวะทำอะไรแค่อยากให้กำลังใจอาสินพูดไงว่า
มันก็เป็นธรรมดาค่ะคือเวลาที่เราเขาเรียกอะไรอะเพ่งโทษคนอื่นไม่ได้เพ่งโทษตัวเองอะแล้วเมตตาแต่คนอื่นน้อยอะหนูก็เป็นนะแต่ก่อนอะไม่ได้เป็นอาสินพุทธนะเป็นคนอันที่บังคับอาสินพุทธทำงานนี่แหละ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะว่าเราทำให้อาสินพุทธเดือดร้อนไม่สบายใจ หวังดีรักอาสินพุทธมากด้วยถ้าไม่รักไม่ทำแต่ขอโทษเถอะเพื่อนมันโคตรทุกข์เลย ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนนั้นหรือหลายๆคนที่เคยเจอหนูเนี่ยอยู่ในนี้หรือเปล่าถ้าเป็นไปได้หนูขอโทษค่ะหนูขอโทษจริงๆความหวังดีของหนูทำให้คนแบบอาสินพุทธเนี่ยเดือดร้อนนะคะเอาละอันนี้ดีนะแต่มาว่าเวลาเราเจอโจทย์อะไรแล้วก็เอามามองก็เราก็เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดถึงไอ้โจทย์ที่บอกว่าคนทำงานลากถูกับคนทำงานแบบพอดีแบบเอาใจหน่อยมันก็มีสองด้านพูดถึงรามตา5เราก็มีในตัวแทบทุกคนเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ถ้าเรารู้ซะเราก็เริ่มที่จะลดละมันได้สักวันเราก็สู่ความพ้นทุกข์กันได้อย่างน้อยตอนนี้ไม่พ้นทุกข์หมดก็เป็นพระโสดาบันเอาแบบนางวิสาขาก็ได้อะพ้นสัจจยทิฏฐิพ้นวิจิกิจฉาพ้นติรัตปรามาสมีญาณ7พระโสดาบันอย่างนี้ก็มีหลักประกันชีวิตละแต่อย่าเนิ่นช้าอย่างที่บ้านนี้ห้ามมีปะปัญจารามตาเนาะนางวิสาขาไม่รู้ยังเกิดหรือยังนะอย่าไปอยากเป็นเลยนะอาสวรนาเอาสาธุเจริญธรรมหมดเวลากราบขอบพระคุณค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะ